ามีเรื่องราวดีๆค่ะเป็นเรียลิตี้ที่สนุกน่าติดตามไปติดตามกับ Will You Marry Me by CP ค่ะผลิตภัณฑ์อาหารจาก CP และนี่คือ CP Will You Marry Me แต่งงานกันเถอะเรียลิตี้สร้างความประทับใจให้กับคนที่ต้องการขอแต่งงานแบบเซอร์ไพรส์ไม่รู้ลืมสำหรับผู้ที่จะมาขอแต่งงานในวันนี้คุณเจตสิทธิเจตภูลบุญอายุ31ปีอาชีพกราฟิกดีไซน์ผมรู้จักกับเน็ตมา5ปีแล้วครับและ5ปีนี้ครับทำให้ผมรู้สึกว่าเน็ตครับคือคนที่ผมอยากจะแต่งงานด้วยและผมอยากจะทำให้เธอรู้สึกประทับใจที่สุดครับ CP ครับช่วยผมด้วยนะครับและฝ่ายหญิงคือคุณเน็ตสุชีราเคียนนุกูลอายุ32ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวและข้อมูลพิเศษของฝ่ายหญิงมีดังนี้เธอรักการท่องเที่ยวและผจญภัยเธอชอบอ่านหนังสือแนวแฟนตาซีเธอมักจะขับรถรับส่งฝ่ายชายไปทำงานอยู่เสมอและทั้งหมดนี้คือที่มาของแผนการที่ CP จัดให้สถานการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่สวนสนุกชั้นนำระดับประเทศ Dream World พนักงาน Dream World ทั้งหมดล้วนแต่รู้เห็นกับแผนการในครั้งนี้ฝ่ายหญิงถูกทำให้เชื่อว่านี่คือการเข้ามาติดต่อธุรกิจของฝ่ายชายตอนนี้CP Man ของเราก็เตรียมตัวกันอย่างขมักขม้นทุกคนตั้งใจอยากให้งานนี้ออกมาดีที่สุดอ้าวแล้วนี่กล่องอะไรครับเนี่ยขนาดใหญ่เลยทีเดียวมีการซ่อนกล้องในมุมสูงซะด้วยตอนนี้เป้าหมายของเราก็มาถึงแล้วคุณเน็ตก็ยังทำหน้าที่รับส่งคุณเจตเหมือนเคยคุณเจตก็ตั้งอกตั้งใจคุยงานอย่างเต็มที่อย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวพี่ไทเต้กับไปย่างคุณเจตไปถ่ายภาพนี้นู้นได้แล้วถ้าคุณได้ไปกับผมแล้วก็เราจะไปเจอกันด้านนู้นทีหนึ่งผมตื่นเต้นมากเลยครับปกติแล้วเวลาเราไปคุยงานกันเราจะไม่แยกออกจากกันเลยครับแล้วพอมีพี่ทีมงานแยกเราออกจากกันผมกลัวเธอจะจับได้มากเลยครับคุณเน็ตตอนนี้ก็อยู่กับทีมงานยังไม่รู้ตัวครับว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเธอด้านคุณเจตเมื่อแยกตัวออกมาได้ก็รีบวิ่งอย่างเต็มที่เลยครับกระบวนพาเรดของ Dream World ก็เริ่มทำการแสดงแล้วคุณเจตเมื่อมาถึงทีมงาน CP ก็จะเปลี่ยนชุดทันทีด้านคุณเน็ตซึ่งปกติทำหน้าที่รับส่งแต่วันนี้ได้รับหน้าที่ให้ถ่ายวิดีโอด้วยกระบวนพาเรดก็ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆครับคุณเจตยังเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เสร็จทำการสายตาของคนที่ผ่านไปมาแล้วจะทันไหมล่ะครับเนี่ยตอนที่ผมวิ่งไปเปลี่ยนเสื้อผ้าครับผมวิ่งไปสุดชีวิตแล้วผมไม่สนใจคนรอบข้างเลยครับซึ่งตอนนั้นมีคนเยอะมากผมตั้งใจอย่างเดียวคือจะรีบไปบอกขอเธอแต่งงานอย่างเดียวเลยครับคุณเน็ตก็ยังจดจ่ออยู่กับการถ่ายภาพทีมงานของเราก็ปลีกตัวออกไปแล้วครับและตอนนี้มีรถคันหนึ่งวิ่งออกนอกเส้นทางมาขวางเธอเอาไว้แต่ตอนนี้คุณเน็ตยังไม่สงสัยมากครับเธอแค่จำเลืองตามองรถกระบวนพาเลทคันที่2ก็มาจอดขนาบข้างอีกฝั่งหนึ่งของเธอคุณเน็ตเริ่มสงสัยแล้วครับทำไมรถกระบวนพาเลทสองคันถึงมาหยุดข้างๆเธอทั้งคู่เลยแล้วรถคันที่3ก็ตรงดิ่งเข้ามาหาเธอเกิดอะไรขึ้นกับเธอครับเนี่ยและทีมงานก็พาคุณเน็ตขึ้นไปบนรถผู้คนเริ่มมามุงกันอย่างสนใจเลยทีเดียวตอนนี้เรามาร่วมชมภาพวินาทีแห่งความประทับใจของเธอคนนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ
ันมา5ปีนะและ5ปีนี้มันทำให้เจตรู้ว่าเน็ตอ่ะพออยู่ดูแลเจตทุกอย่างและชีวิตนี้เจตขาดเน็ตไม่ได้สิ่งที่เจตทำในวันนี้เจตทำเพื่อให้เน็ตประทับใจที่สุดและเป็นความทรงจำที่ดีของเราในสองคนตลอดไปแต่งงานกับเจตนะครับได้ค่ะรู้สึกดีใจตื่นเต้นมากแล้วก็ประทับใจสิ่งที่เขาทำเขาหลอกได้ตั้งแต่เช้ากว่าจะรู้ตัวก็คือตอนที่เขาขอแต่งงานแล้วขอบคุณ CP มากนะครับที่ได้ทำความประทับใจให้กับเราในวันนี้ผมจะไม่มีวันลืมวันสำคัญในวันนี้ของเราเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะคุณเองก็สามารถสมหวังในความรักได้เหมือนกันติดต่อมาที่ CP Man ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้แล้วกลับมาติดตาม CP Will You Marry Me แต่งงานกันเถอะในสัปดาห์หน้าครับ